สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมงคลกิจทำพิธีจุดเรือหลวงสุโขทัยจมขอขมาพระแม่คงคาให้เจอ9ลูกเรือในวันนี้หลังจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางบริเวณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้มีลูกเรือเสียชีวิตและยังสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมอย่างไม่ลดละทั้งในทะเลจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลโพสต์ข้อความในเพจถึงการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางโดยระบุว่าผมจะทำพิธีเส้นไหว้คล้ายกรณีหาศพแตงโมช่วยหาทหารเรืออีก11นายเวลา 11:00 น.จากนั้นจะลงเรือช่วยหาอีกแรงณหาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดวันที่27ธันวาคม65นายมงคลกิจพร้อมทีมงานลงเรือประมงมุ่งสู่ทะเลนอกบริเวณหาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนทำพิธีจุดธูปขอขมาพระแม่คงคากลางทะเลลึกโดยนายมงคลกิจระบุว่าวันนี้มาอยู่กลางทะเลใกล้จุดเรือหลวงสุโขทัยอับปางตอนนี้ลูกเรือ9นายยังไม่พบเจอวันนี้มาไหว้พระแม่คงคาและดวงวิญญาณในทะเลช่วยเปิดทางให้กองกำลังพบเจอลูกเรือที่เหลือในวันนี้เพื่อให้ครอบครัวทั้ง9นายไปประกอบพิธีทางศาสนาหรือบางคนยังไม่เสียชีวิตโดยขอให้ลุล่วงไปด้วยดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ